สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามมาอธิบายสิ่งที่คุณงงในะในส่วนของอเจ้าตัว Linear algebra ในหัวข้อของ Vector Space นะครับคานนี้พอเราพูดถึง Vector Space เนี่ยบางทีอาต้องมาเริ่มที่นิยามกันก่อนนะซึ่งแน่นอนว่านิยามเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายนะสำหรับนักศึกษาแต่ว่าต้องจำนะครับว่าตอนที่เราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะใช้นิยามนะเราจะไม่ใช้นิยมหรือว่า imagination เราจะเราจะ อยากจะนึกอะไรไปแล้วก็ฝันไปเองไม่ได้นะครับคณิตศาสตร์ต้องเป็นไปตามกฎอ่ะคนี้เรามาพูดถึงกฎที่เรียกว่านิยามมันก่อนนิยามแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของนิยามคําว่าเวกเตอร์สเปซนะครับเวกเตอร์สเปซเนี่ยเราเริ่มจากเรากำหนดให้ V เนี่ยเป็นเซตใดๆซึ่งไม่ใช่เป็น MD ็เซเพราะงั้นเนี่ยตัว V ตัวใหญ่ตัวเนี้ยเป็นเซต V ตัวเนี้ยผมจะขยาขยาตเขียนเป็นวงกลม ซึ่งเป็นเวนไดแกรมของเซต B นะครับเซต B เป็นเซต B ตัวใหญ่ตัวนี้แล้วเจ้าตัวเนี้ยนะครับเป็น non-empty set ซึ่งเป็น non-empty set ของ Object ใดๆ Object ของเราอาจจะเป็นอ็อบเจกต์เนี้ยนะครับเต็มไปหมดเลยอยู่ในเซต B ตรงนี้ก็คือสมาชิกของเซต B ตงดังนั้นเนี่ยสมาชิกของเซต B นะ V เราบอกว่าเป็นเซ t of Object ดังนั้น Object ไม่จําเป็นต้องเป็น Vector ร์นะครับอ็อบเจเป็นอะไรก็ได้นะแต่เราจะเรียกมันว่าเวกเตอร รเราเรียกว่า,วาเวกเตอร์ตอนที่ทําเกี่ยวกับนิยามตัวนี้แต่มันไม่ใช่เวกเตอร์ที่คุณรู้จักตั้งแต่ตอนมัธยมที่เป็น,น,น,นนะนเวกเตอร์ a i บวก b j ตรงนี้เนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นนะอาจจะเป็นก็ได้แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นฟอร์มแบบนี้เสมอไปอันนี้ต้องทําความเข้าใจไปก่อนนะครับสแสดงให้ดูอีกทีว่าเจ้าตัวอ็อบเจกต์นี้เป็นอะไรได้บ้างโอเค v เป็นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อมีเวกเตอร์ v ปุ๊บเนี่ยอ็อบเจกต์ที่เราอยู่ตรงเนี้ย นะเราจะเรียกออบเจกต์เหล่านี้ว่าเป็นเวกเตอร์นะอ่าโอเคเจ้าเวกเตอร์หรือว่าออบเจกต์ข้างในเนี้ยนะเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v ขออนุญาตใช้สีอื่นดีกว่าเนาะเราจะใช้สีแดงเป็นรูปของเซตนะครับส่วนสมาชิกเนี่ย หรือว่าออบเจกต์ในนี้เราจะเรียกว่าเป็นสีน้าเงินดีกว่า uv หรือ W อะไรก็แล้วแต่บางเท็กซ์บุ๊กก็ใช้ u 1 u 2 u 3ก็แล้วแต่นะครับสมมุติเรามีอ็อบเจกต์เยอะแยะเลยในนี้อันนี้3ตัวนี้เป็นตัวตัวอย่าง3สมาชิกเท่านั้นเองนะครับมันจะมีคุณสมบัติอยู่2ประเภทนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือเป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับการบวกนะครับ คุณสมบัติเกี่ยวกับการบวก2สมาชิกเข้าด้วยกันคือจะมี u บวกกับเวกเตอร์ v ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพวกนี้เกี่ยวกับการบวกเนี่ยอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็มันจะมีคุณสมบัติของการคูณดยสเกลร์โดยเอาสเกลร์ k ซึ่งอยู่ในสมาชิกนะเป็นสมาชิกของ Real Number เนี่ยเอา k ตัวเนี้ยคูณเข้าไปนะในสมาชิกใดๆในเซต v สีแดงตัวนี้แล้วมันก็จะมีคุณสมบัติ อยู่ชุดหนึ่งออกมานะครับเจ้า2ชุดคุณสมบัติเนี่ยเรารวมรวมกันแล้วจะได้10ข้อนะครับ10ข้อที่ว่าเนี่ยถ้าเซตตัว v สีแดงเนี่ยเซตใหญ่ตัวเนี้ยเป็นจริงนะครับสมาชิกของมันเป็นจริงทั้ง10ข้อเนี่ยเราก็จะเรียก v ว่าตัวนี้นะครับเซต v ตัวใหญ่สีแดงเนี่ยว่าเป็นเวกเตอร์สเปซดังนั้นเราจะเช็คเวกเตอร์สเปซ v เราต้องเช็คทั้ง10ข้อนะครับ โดยข้อสำคัญเนี่ยนะผมจะขอไฮไลท์อยู่เนี่ยก็คือข้อที่1กับข้อที่6นะข้อที่1กับข้อที่6ข้อที่1บอกว่าไงเขาบอกว่าถ้าเรามี2 object 2จสมาชิกใดๆอยู่ในเซตเจ้าตัว V สีแดงในภาพรรนี้นะครับแล้วนะเอา2ตัวเนี่ยคือเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v หรือ object u กับ object v เนี่ยเอามาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องอยู่น,นี้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเอา u กับ v บวกกันเนี่ยเจ้าตัวสมาชิกใหม่ u บวก v เนี่ยจะต้องอยู่ในเซตนี้ด้วยนะครับเราเรียกว่ามันเป็น closure of closure under addition นะครับก็คือคุณสมบัติปิดการบวกนั่นเองอ่ะนี่ก็คือคุณสมบัติข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือข้อ6ข้อ6เขาบอกว่าถ้าเราเอา k นะครับเอา k ซึ่งมาจากเซตของ real number เ k เป็นเป็นเลขใดๆเนี่ยนะ จริงๆแล้ว k เนี่ยนอกจากเป็น real number แล้วบางที k ก็เป็น complex number ด้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีนึงอ่ะเมื่อเราเอา k ที่เป็น s เก l a r ใดๆเนี่ยนะและ u เนี่ยเอามาจากเจ้าตัวเซตสีแดงตัวนี้เซต v สีแดงตัวนี้แล้วเนี่ยครับเจ้าตัว k คูณกับ u เนี่ยเนี่นะ k ที่เป็น s เก l a r นะครับคูณกับเวกเตอร์ u สีน้ำเงินตัวเนี้ยก็จะต้องเป็นสมาชิกอยู่ในนี้ด้วยนะตรงน,นี้เราเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของการปิด ของการคูณดิสเกลา่าตรงนี้สอตัวนี้เป็นคุณสมบัติใหญ่ๆที่เราต้องเช็คคือถ้ามันผิดเราไป2ผิดไปจาก2ข้อนี้ปุ๊บเราก็แสดงว่าเจ้า V ของเราเนี่ยไม่ใช่เวกเตอร์สเปซแน่แล้วแต่นอกจากคุณสมบัติต2ตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติย่อยๆอีกนะครับเดี๋ยวผมขอไฮไลท์ข้อ1กับข้อ6ไปก่อนมันจะมีคุณสมบัติย่อยๆอีกรวมกันทั้งหมด10ข้อ10ข้อนี้คุณต้องเช็คทุกข้อ ถ้ามันเป็นจริงทุกข้อแล้วเนี่ยเราจะเรียก v ตรงนี้ว่าเวกเตอร์สเปซทีนี้เจ้า v เป็นเวกเตอร์สเปซมันก็จะมีอยู่2ประเภทอีกนะอ่า v เป็นเวกเตอร์สเปซเนี่ยมันจะเป็น real vector space สีเขียวๆนี่ที่ผมเขียนนะครับ vector space with real scalar ก็หมายความว่า scalar k ของเราเนี่ยถ้า scalar k ของเราเนี่ยนะอยู่ในเซตของ real number นะเป็นสมาชิกของ real number ปุ๊บเนี่ยแล้วมันทำให้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นจริงนะเราก็จะเรียกเจ้าตัว อ๋อ v vector space v ว่าเป็น real vector space นะครับแต่ถ้าเจ้าตัวสเกล่าเนี่ยมันอยู่ในเคสสีแดงคือตัว k เนี่ยเป็น complex จำ complex number ได้ไหม complex complex number ก็คือ k เนี่ยเป็นจำนวนนี่ครับจำนวนเชิงซ้อนนะ k เท่ากับ a บวกด้วย b i โดย a เป็น real part b นี่ก็เป็นตัว imaginary part นะครับถ้า k อยู่ใน complex นะเป็นคอมเพล็กซ์สเกลร์ปุ๊บเนี่ยแล้วมันทำให้คุณสมบัติสิข้อนี้เป็นจริงนะเราก็จะเรียกเจ้าตัวเซต V ตัวนี้นะครับว่าเป็นคอมเพล็กซ์เวกเตอร์สเปซแต่โชคดีมากเลยคุณคุณเรียนแค่เรียลเวกเตอร์สเปซนะครับเอาแค่นี้ก็ให้ผ่านก็กกแย่แล้วนะครับคาวนี้มันวิธีการที่จะมาเช็คว่าเ,เจ้าตัวเซต V ของเราเนี่ยเป็นเวกเตอร์สเปซไหมนะเราก็มีเขามีสลับเ,เรียกว่า<ม>อะไร สรุปนะมีสรุปกันมา4ขั้นตอนดอังนี้นะครับขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1คือคุณจะต้องอ่อ i d e n t i f y เจ้าตัว Se t V และ object ของมันให้ให้ได้ซะก,ก่อนนะครับคือเรามองว่าเจ้าตัว Object ของเราเนี่ย o b อ e c t เนี่ยอยู่ใน B เนี่ยมองว่าเป็นเวกเตอร์ก่อนนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ไม่ค่อยจะย Step s e เรียสเท่าไหร่ t e p ที่2คือจะตรงเนี้ยตรงนี้ค่อนข้างเริ่มสำคัญละคุณต้องนิยามนะครับ Identify นะครับ ไอ้เจ้าตัว addition กับตัว multiplication ให้ได้นะต้อง Double, นะระบุนะไอ้เจ้านรระบุมันให้ได้ว่า addition เนี่ยใช้ addition ปกติไหมซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการอธิบาย addition ไปให้เป็นอย่างอื่นนะรเราก็จะเราก็จะใช้ addition หรือการบวกแบบปกตินะเหมือนกันถ้าเป็น multiplication ในตัว scalar multiplication เนี่ยถ้าไม่ระบุให้เป็นแปลก พิเศษเป็นอย่างอื่นเราก็จะใช้ s สเกลาร์มัลต i c a t i o n ปกติงั้นข้อ1กับข้อ2ต้องเคลียร์ก่อนนะคือข้อ1คุณต้องรู้ Object หรือว่าเวกเตอข้างใน v ให้เรียบร้อยก่อนข้อ2คุณต้องรู้ว่าไอ้เจ้าตัว Addition กับสเ a ลาร์มัลติเพคชันนี่มีมีข้อกำหนดอะไรพิเศษมาจากปกติไหมถ้าข้อ1ข้อ2ผ่านปุ๊บข้อ3เนี่ยจะเริ่มมาเช็คแล้วข้อ3เขาจะเช็คข้อ1 axiom ที่1กับ axiom ที่6นะครับ จ้าตัวหนึ่งกับ6นี่ก็คืออะไรก็คือ closure under addition กับ closure under scalar multiplication นี่ไงเช็ค2ข้อนี้ก่อนเลย มาเช็ค2ข้อนี้ก่อนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้า v สีแดงตงัวนี้นะเซต v สีแดงเนี้ยมันไม่เป็น vector space เนี่ยบางทีการเช็ค2ข้อแรกตรัวนี้คือข้อ1กับข้อ6เนี่ยมันจะเห็นได้เร็วนะเห็นเห็นคุณสมบัติล่าวได้เร็วแต่ไม่ใช่ว่าถ้าข้อ1กับข้อ6ผ่านแล้วมันจะเป็น vector space นะครับเพราะสุดท้ายคุณต้องมาที่ s t e ปที่สเ่ s t ที่4บอกว่าก็ต้องไปน c o n f ม r m a x i ียมที่เหลือคือต้องมาเช็ค a เซียมที่เหลือเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยสรุปแล้วคุณต้องชอก ต้องเช็คนะต้องตรวจด,ดูคุณสมบัติทั้ง10ข้อนั่นแหละนะต้องตรวจด,ดูคุณสมบัติทั้ง10ข้อแต่ให้เริ่มจากข้อที่หนึ่งข้อที่6ก่อนนะอันนั้นก็เป็นนิยามทั่วไปของเจ้าตัวเวกเตอร์สเปซนะครับ